คุณชวนชูจันทร์เขาสงสัยค่ะก็คุณชวนชูจันทร์นะคะบอกว่าตอนนี้เรื่องการเตรียมพักคาดว่าจะสามารถจัดประชุมวิสามันได้ปลายเดือนกันยายนนี้โดยเลื่อนจากกำหนดการเดิมค่ะที่จะจัดประชุมในปลายเดือนสิงหาคมเนื่องจากว่ายังต้องเตรียมความพร้อมในรายละเอียดปลีกย่อยเพราะกฎหมายกำหนดให้จัดประชุมภายในประมาณต้นเดือนตุลาคมนี้ส่วนสถานที่ตอนนี้ยังไม่ได้กำหนดนะคะเพราะว่าต้องดูองค์ประกอบหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินทางเรื่องค่าใช้จ่ายซึ่งพรรคพลังประชารัฐมีสมาชิกพร้อมอยู่แล้วค่ะคาดว่าจะมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่า300คนแน่นอนคุณชวนยังบอกว่าตอนนี้เนี่ยแม้กลุ่มสามมิตรจะยืนยันว่าจะไม่ตั้งพรรคการเมืองด้วยตัวเองแต่ว่ายังไม่มีการติดต่อนะคะว่าจะเข้ามาร่วมกับพรรคพลังประชารัฐหรือไม่ที่ผ่านมามีเพียงการสื่อสารกับสื่อมวลชนไม่มีการพบปะพูดคุยกันเป็นการส่วนตัวเลยแต่ก็ยินดีต้อนรับทุกฝ่ายที่มีแนวคิดจะช่วยพัฒนาประเทศค่ะเชื่อว่าความเคลื่อนไหวของกลุ่มสามมิตรจะไม่ส่งผลกระทบต่อพรรคเพราะว่าฝ่ายความมั่นคงอย่างพลเอกประวิตรยืนยันแล้วนะคะว่าการเดินสายของสามมิตรไม่ขัดกฎหมายค่ะไม่น่าเชื่อว่าคุณชวนจะพูดประโยคนี้ออกมานะอย่างไรก็ดีนะครับคุณชวนยังกล่าวว่าถึงวันนี้คนในรัฐบาลยังไม่มีความชัดเจนนะครับว่าจะเดินร่วมนะครับกับพรรคเมื่อใดนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณอุตมะสาวนายนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่มีกระแสข่าวว่าจะเข้ามาเป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคต่างไม่มีความชัดเจนนะฮะคิดว่ายังอยู่ในช่วงของการเตรียมความพร้อมและตัดสินใจอยู่แต่พรรคสามารถเดินหน้าจัดประชุมวิสามันเพื่อเลือกหัวหน้าพรรคนะครับและกรรมการบริหารไว้ได้ก่อนโดยไม่ต้องรอความพร้อมของคนในรัฐบาลหากคนของรัฐบาลพร้อมจะเข้าร่วมเมื่อใดก็ว่ากันอีกทีแต่อันนี้ชัดเจนนะว่าคุณชวนชูจันทร์ผมคิดว่านี่เป็นการยอมรับว่านี่คือพรรคอะไรของใครนี่คือพรรคของใครจะไม่รอเกอร์ใช่ไหมคะแล้วพูดต่ออาจจะเป็นไปได้ว่าถ้ากลุ่มสามมิตรอยากจะตั้งพรรคสามมิตรแล้วมีคนในมือพร้อมกว่าคุณชวนชูจันทร์คุณชวนจะเป็นแม่สายบัวหรือเปล่าแล้วคุณชวนก็พูดอย่างนี้อีกบอกว่าแต่จะดีกว่านะถ้าคนของรัฐบาลและคนที่คิดว่าตัวเองจะเข้าร่วมกับพรรคพลังประชารัฐเนี่ยตัดสินใจเข้าร่วมกับพรรคก่อนการประชุมวิสามัญเพราะเราจะได้เดินหน้าอย่างชัดเจนมากกว่านี้จะได้รู้ว่าควรวางตัวบุคคลอย่างไรเพราะถ้ารอให้เราทำไปก่อนคนจะมองได้ว่าเขาไม่จริงจังกับพรรคการเมืองนี้คืนนี้ออกมาพูดแล้วว่าช่วยจ่ายค่ามัดจำด้วยงอนช่วยมามัดจำอะไรไว้สักนิดนึงคนก็จะมองว่าเขาไม่จริงจังกับพรรคการเมืองนี้เขาหมายถึงใครอันนี้ไม่แน่ใจก็นี่ไงเขาเอ่ยชื่อแล้วอ่ะคุณอุตตมะคุณสนธิรัตน์ถูกไหมค่ะก็คุณชวนตอนนี้ผมก็คิดว่าคุณชวนคงลำบากแล้วล่ะเพราะคุณชวนพูดอยู่ตลอดว่านี่คือพรรคของคนที่ต้องการที่จะนำเอาแนวนโยบายเป็นพรรคของประชาชนมีนี่ไม่จริงอะฮะอินดีเอ็นตอนนี้มันก็ดูเหมือนว่าคุณถูกตั้งมารออะรอให้คนได้มานั่งตามเก้าอี้อย่างนี้คุณจะบอกว่ารอคนนั้นคนนี้มานั่งเป็นเลขาธิการเป็นนู่นนี่เนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่า300คนที่ประชุมนี้มันแทบจะไม่มีความหมายเลยและไม่พอนะพี่แขกมีประเภทบอกงั้นก็ตั้งกันไปก่อนแล้วกันแต่เดี๋ยวเข้ามาแล้วเดี๋ยวพวกนายก็ออกจากเก้าอี้ไปด้วยนี่เป็นการตั้งพรรคในทำนองเติมคำในช่องว่างเหรอคะใช่ใช่ไหมมันมีทุกอย่างใช่แล้วก็ขีดเว้นไว้แต่ทุกอย่างเนี่ยเว้นไว้สมบูรณ์แล้วนะเป็นไปตามเจตนารมณ์ของท่านอาจารย์มีชัยมากเลยฮะไว้นะคะดังนั้นเนี่ยคุณชวนก็เลยบอกว่าแหมยังไม่พร้อมปลายเดือนสิงหาคมนี้รอแล้วกันกันยายนปลายเดือนกันยายนนะคะยังมีเวลาค่ะนี่เกรงว่ากลุ่มสามมิตรนี่มีสิทธิ์ตั้งพรรคผมว่ามีโอกาสเป็นไปได้มากและจะสนุกมากนะพี่แขกถ้าสมมตินะนี่ผมคิดอยู่ขำๆตอนอยู่ต่างประเทศว่าถ้าอยู่ดีเขารวบรวมคนได้เยอะแล้วเขามีความรู้สึกว่าเขาใหญ่พอที่สามารถที่จะขับเคลื่อนอเจนดาทางการเมืองได้เองแล้วไม่เอาใครเลยนะแล้วไม่เอาใครเลยหรือบอกว่าขอจับมือกับพรรคเพื่อไทยเงี้ยว่าแม่อุ๊ย